นี้ไปดูเรื่องของพลังงานกันบ้างค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะมีการออกมาเสนอนโยบายของพรรคพลังประชารัฐบอกว่าถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวจะทำนะคะจะลดราคาดีเซลลง6บาทต่อลิตรแล้วก็ลดเบนซินลง18บาทต่อลิตรค่ะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็มองว่าจะทำได้จริงหรือไม่ล่าสุดค่ะอาจารย์นฤมลพินโยสินวัฒน์นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานออกมาเสนอ5เรื่องด้วยกันนะคะที่ควรจะปรับแก้ปัญหาราคาพลังงานโดยบอกว่าจะต้องอยู่ในกรอบของความเป็นไปได้ค่ะไม่สร้างผลกระทบระยะยาวแล้วก็ต้องมีความยั่งยืนด้วยค่ะศาสตราจารย์ดร.นฤมลพินโยสินวัฒน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านก็โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแสดงความเห็นถึงราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซไฟฟ้าต่างก็ส่งผลต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมการคิดหาแนวทางลดราคาพลังงานจึงเป็นเข็มมุ่งที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันทำแต่ว่าจะต้องอยู่ในกรอบข้อ1คือความเป็นไปได้ค่ะ2คือไม่สร้างผลกระทบระยะยาวและ3คือมีความยั่งยืนดังนั้นเนี่ย5เรื่องที่ควรจะปรับเปลี่ยนภายใต้3กรอบแนวคิดดังกล่าวก็คือ1ค่ะโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันที่ดูจะซับซ้อนนั้นเนี่ยควรได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเปลี่ยนการคิดต้นทุนด้วยราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นอ้างอิงตามราคาตลาดสิงคโปร์ให้เป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรม2นะคะคือการเปลี่ยนการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนคือการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันในประเทศยกเลิกการนำเงินกองทุนนี้ไปแทรกแซงและอุดหนุนราคาจนทำให้ราคาพลังงานบางชนิดถูกบิดเบือนให้ถูกกว่าราคาตลาดแต่กลับไปสร้างภาระให้คนใช้พลังงานอีกชนิดหนึ่งการบิดเบือนราคานำไปสู่การบิดเบือนพฤติกรรมผู้ใช้พลังงานด้วย3ค่ะคือการอุดหนุนราคาพลังงานบางชนิดที่ยังจำเป็นต้องมีก็ควรจะดูแลเฉพาะกลุ่มเปราะบางไม่ใช่อุดหนุนให้เป็นการทั่วไปและควรไปตั้งงบประมาณสำหรับการอุดหนุนต่างหากแยกออกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเพื่อที่พลังงานที่ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์จะได้ใช้ราคาตลาดตามกลไกตลาดที่มีการแข่งขันเสรี4นะคะคือการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพก็ควรจะแยกตั้งงบประมาณเพื่อการดูแลเกษตรกรต่างหากออกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะได้ไม่ทำให้ราคาตลาดบิดเบือนแล้วก็ยังช่วยเกษตรกรนะคะได้ตรงเป้ามากขึ้น5ค่ะควรจริงจังกับแผนสนับสนุนพลังงานสะอาดนะคะและพลังงานทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนของชาติไทยดร.นฤมลย้ำนะคะว่าแค่ข้อ1ถึง4เนี่ยก็สามารถลดราคาพลังงานแต่ละชนิดไปได้หลายบาทแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นนี้วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวนะคะก็ไปถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะกับกรณีที่คุณมิ่งขวัญเสนอไอเดียนี้มาเนี่ยท่านนายกมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้อารมณ์ดีนะคะให้สัมภาษณ์หลายประเด็นในประเด็นนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าเขาพูดอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้ามาดูตามกติกากฎหมายเนี่ยสัญญาอะไรต่างๆด้วยแล้วเนี่ยเพราะทุกอย่างมันเป็นสัญญาถ้าจะทำอะไรต้องไปแก้กฎหมายกันใหม่ตรงนู้นเลยนะคะและนอกจากนี้ท่านนายกบอกว่าฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าจะทำอะไรใหม่ๆก็ต้องทำให้ดีของเดิมก็ต้องขอความร่วมมือกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างนะคะแล้วก็ยังบอกว่าถามต่อพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะสามารถลดราคาน้ำมันได้หรือไม่เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าพูดอีกแล้วรอดูก็แล้วกันนะคะไม่ต้องรวมไทยสร้างชาติหรอกในตอนนี้เดี๋ยวนายกจะดูแลให้มากน้อยเดี๋ยวดูกันนะคะก็มีการคุยกับคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานไว้แล้วนะคะในฐานะที่กำกับดูแลตรงนี้ยืนยันว่าจะมีการลดให้แต่นายกย้ำค่ะไม่ใช่การหาเสียงนะเพราะว่าตนเองเนี่ยพูดในนามของนายกรัฐมนตรีถามต่อแล้วหลายพรรคเนี่ยเขามีนโยบายขายฝันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนายกบอกว่าพวกเราก็ต้องตรวจสอบกันด้วยสินะคะให้ช่วยตรวจสอบด้วยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์วันนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าขาตั้งไมโครโฟนของสื่อค่ะเอ็นเข้าไปใส่อกนายกนะคะดังตึ้งเลยนะคะท่านนายกก็เลยหยุดค่ะหยุดพูดนะคะแต่ท่านก็พูดติดตลกตามมาบอกว่าแม่ไอ้พวกนี้นี่นะ
พวกเราเหรอกระแทกแบบนี้เหมือนกับว่าคุยกับไมค์อะค่ะที่มากระแทกอกเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าจากนั้นนายกก็หยอกด้วยการดึงไมโครโฟนออกจากขาตั้งค่ะหยอกไมโครโฟนนะแล้วก็ใส่กลับเข้าที่เดิมแล้วก็บอกว่าอย่าถือสากันเลยแย่กันเล่นเรามันพวกเดียวกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทำต่อหน้าสื่อก็อาจจะหยอกสื่อไปเพราะวันนี้สื่อสังเกตว่าท่านนายกอารมณ์ดีนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของการปรับครม.บอกว่าโอ้จะไปปรับทำไมกันล่ะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะคะหลายพรรคเขาก็บอกแล้วว่าไม่อยากจะปรับอะไรทั้งสิ้นปรับมาก็ทำอะไรไม่ได้ท่านนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยแค่เก็บตกรายการที่ยังค้างครม.ก็ประชุมกันจะแย่อยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ในช่วงท้ายค่ะท่านนายกก็คุยกับสื่อนะคะอารมณ์ดีบอกว่าขอบคุณนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะนะคะแล้วก็วันเสาร์นี้ท่านนายกก็เตรียมลงพื้นที่นะคะไปอภิปรายปราศรัยใหญ่นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านด้วยค่ะ